พนักงานสอบสวนที่กองปราบเองก็เตรียมจะเข้าไปสอบปากคำทนายตั้มที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในคดี39ล้านนี้แล้วนะคะซึ่งตำรวจสืบสวนบอกว่าทนายตั้มเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในฐานะของผู้สั่งการค่ะตำรวจบอกว่าสอบปากคำเสร็จปุ๊บจะแจ้งข้อกล่าวหาเลยแล้วก็อาจจะแจ้งข้อหาทนายตั้มเรื่องซื้อเบนซ์ราคา13ล้านเรื่องกรณีเอกสารใบเสนอราคาที่ไม่จริงอ่ะที่ทนายตั้มเอาไปเสนอให้พี่อ้อยอ่ะแล้วมันมีการปลอมแปลงเอกสารเรื่องราคาอ๋อนี่ก็จะโดนด้วยเหรอโดนค่ะเอาทุกเม็ดเลยเพราะว่าหลักฐานสำคัญที่ตำรวจได้จากโชว์รูมเนี่ยนะคะคือทางโชว์รูมเสนอราคาให้ทนายตั้มที่11ล้าน4แสนบาทครับแต่ทนายตั้มเนี่ยเอาเอกสารมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขเป็น12ล้าน9แสนบาทซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่1ล้าน5แสนบาทความผิดตรงนี้ตำรวจบอกว่าเข้าข่ายเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอมค่ะที่ถ้าย้อนกลับไปดูอ่ะ5พฤศจิกายนก่อนทนายตั้มจะถูกจับเขาพูดอย่างมั่นใจเลยนะว่าเรื่องราคารถเบนซ์เนี่ยเขาซื้อถูกต้องตามราคาตลาดแล้วก็ท้าสื่อบอกไปเช็คดูได้เลยเรื่องรถพี่สื่อมวลชนนะครับจริงๆอ่ะเราค้นกันได้นะว่าไอ้รถเบนซ์ G400 Premium AMG Premium อ่ะมันราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ 8-9 ล้านเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนะแล้วที่บอกว่าผมอ่ะเอาไปให้เช่านะเอานี้ก่อนนะเรื่องไฟแนนซ์ก่อนดีกว่านะครับเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยพิสูจน์ง่ายมากเลยครับแค่ให้พี่อ้อยอ่ะเอาเอกสารจดทะเบียนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อมันชื่อจตุพรมันไม่ได้ชื่อไฟแนนซ์ฉะนั้นผมจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วไปผ่อนน่ะผมว่ามันสื่อออกไปเนี่ยมันเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วนี่มั่นใจนะครับแต่ตำรวจเช็คแล้วตำรวจมั่นใจกว่าทีมข่าวได้คุยกับคนที่อยู่ในแวดวงรถยนต์เรื่องราคาค่าส่วนต่างเบนซ์รุ่นเดียวกับของพี่อ้อยก็ได้ข้อมูลบอกว่าอ่ะไอเรื่องค่าคอมค่าในหน้าในการซื้อขายเนี่ยถามว่ามีไหมมันมีมันมีอยู่แล้วเนาะเรื่องการซื้อขายรถแต่เขาบอกว่าส่วนต่างล้านห้าแพงไปปะเหรอพี่อุ๋ยล้านห้าซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะคะอ๋อใช่ฮะซื้อรถแบรนด์ยุโรปได้อีกคันหนึ่งเลยนะคะเขาบอกส่วนต่างมันเยอะไปไหมซึ่งการมัดจำรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นป้ายแดงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามัดจำ 500,000 เพราะมันต้องสั่งนำเข้ามาเป็นพรีออเดอร์ส่วนประเด็นเรื่องใบเสนอราคาเนี่ยมันสามารถทำได้2ใบในการเสนอให้ผู้ซื้อแต่ถ้าใบเสร็จเนี่ยมันทำ2ใบไม่ได้เพราะมันต้องไปยื่นสรรพากรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทนายสายหยุดอดีตทนายของทนายตั้มก็เคยให้ข้อมูลตอนที่ยังเป็นทนายให้ทนายตั้มอยู่บอกว่าส่วนต่างราคารถมันแค่ค่าคอมตอนแรกในโชว์รูมบอกจะให้ได้ 800,000 แต่ว่าทนายตั้มเนี่ยต่อรองทางโชว์รูมก็เลยเพิ่มค่าคอมมิชชั่นให้เป็นล้านห้าซึ่งตอนนั้นทนายสายหยุดบอกว่าไงคะว่ายังไงฮะเรื่องปกติของการซื้อขายไม่อย่างนั้นพวกเต้นรถมือสองหรือในหน้าค้าบ้านอ่ะคงไม่ติดคุกกันละนาวไปเลยเหรอซึ่งข้อมูลของตำรวจเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองเรื่องค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นใครเต็มใจจะให้ค่าคอมที่เท่าไหร่อะไรยังไงอันนั้นแล้วแต่แต่เขามองเรื่องเอกสารหรือใบเสร็จการซื้อขายที่มันมีการปลอมแปลงหรือทำขึ้นมาใหม่แล้วค่อยเอาไปให้พี่อ้อยต่างหากก็เลยจะโดนเรื่องปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมในกรณีของเรื่องรถเบนซ์ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ศาลอาญาให้ประกันตัวดาวพี่สาวของเดือนนะฮะเดือนภรรยาของนายตั้มเนี่ยด้วยวงเงินหลักทรัพย์1ล้านบาทในคดี39ล้านที่โดนแจ้งข้อหาไปกำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลนะฮะทั้งเพจออยสีและผองเผือกมีการตั้งคำถามถึงประเด็นเรื่องเงินประกันตัวโดยโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับแปลกจังทีกับเดือนใช้เงินประกันแค่ 500,000 พอดาวประกัน1ล้านได้แรงอยู่นะแปลว่าอะไรนะไม่รู้หมายถึงยังไงเราก็เลยถามไปยังออยสีนะออยสีแอดมินเพจออยสีและผองเผือกทางคุณออยสีบอกว่าส่วนตัวแค่สงสัยว่าเงิน1ล้านที่ใช้ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวดาวเนี่ยเงินก้อนนี้มีที่มาจากไหนเป็นเงินของใครเพราะถ้าเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินของดาวมันก็น่าจะถูกอายัดไปแล้วแล้วตามข้อมูลที่ปรากฏออกมาตัวของดาวไม่ได้ทำงานก็มีหน้าที่แค่อยู่บ้านคอยเลี้ยงลูกให้กับทนายตั้มแล้วก็เดือนและถ้าเงินจำนวนนี้มีอยู่แล้วทำไมไม่เอาเงินไปประกันตัวเดือนออกมาเพราะก่อนหน้านี้ทนายตั้มก็ออกตัวชัดเจนว่าอยากให้ประกันตัวเดือนเนี่ยออกมาส่วนตัวเขาเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ
หรือถ้าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของครอบครัวก็เกิดคำถามต่อว่าเพราะอะไรดาวถึงมีความสำคัญมากกว่าเดือนหรือยังไงทำไมครอบครัวถึงยอมจ่ายเงินจำนวนสูงเพื่อประกันตัวดาวออกมาตัวของน้องสาวเขาเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยตัวน้องสาวเขาก็คือคุณเรือนอยู่ในเรือนจำถูกไหมคะทีเนี้ยคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะเอาเงินมาวางให้เนี่ยถ้าเป็นครอบครัวของทนายตั้มเนี่ยควักเงินมา1ล้านบาทเนี่ยต้องถามว่าแล้วทำไมกับลูกสะใภ้ควักแค่ 500,000 ก็ถ้าเป็นเงินของคุณดาวเองก็ต้องถามว่าคุณดาวเอาเงินมาจากไหนมหาศาลโดยที่น่าจะโดนยึดไปหมดแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเงินจากคนรอบข้างนี่แหละต้องถามว่ามีความจำเป็นสำคัญขนาดนั้นและเป็นเงินจากใครเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยไอ้สมบัติพัสถานต่างๆที่ยังหาไม่เจอเนี่ยคุณดาวจะรู้ที่ซ่อนหรือเปล่าวันนี้ป๊อกแป๊กผู้สื่อข่าวของเรานะฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบไล่ไทม์ไลน์ของดาวตั้งแต่ก่อนถูกจับจนได้ประกันตัวแล้วกลับมาถึงบ้านนี่เป็นภาพวงจรปิดในซอยหมู่บ้านของทนายตั้มนะฮะอยู่ที่ตลิ่งชันกรุงเทพ26พฤศจิกายน 14:17 นก่อนที่ดาวจะถูกตำรวจจับนี่รถตู้อันผ่าสีดำขับออกจากบ้านก็เพื่อไปรับหลานลูกของทนายตั้มกับเดือนตอนนั้นมีรถตำรวจขับตามไปนะฮะแบบทิ้งระยะห่างๆนะครับเพราะเป็นช่วงตำรวจรอหมายจับอยู่นะครับจากนั้นดาวก็ถูกตำรวจจับนะฮะตอนที่ไปรอรับลูกของทนายตั้มกับเดือนที่เรียนพิเศษอยู่กลางห้างดังแถวนั้นนะฮะตอน 4:00 น. 26พฤศจิกายนนี่ตำรวจก็นำหมายไปอ่านนะครับต่อมาดาวก็ถูกตำรวจเนี่ยคุมสอบทั้งคืนนะครับจนเช้าตำรวจก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวของดาวให้การไม่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วนำตัวไปฝากขังนะครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะฮะช่วง 18:00 น. กว่าๆศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้หลังจากที่ทนายความเขายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัววงเงิน1ล้านบาทพอศาลให้ประกันตัวออกมาดาวก็เดินทางกลับบ้านทันทีนะฮะเป็นบ้านในซอยบางเชือกหนังที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพนั่นแหละมีรถเข้ามาตอน 19:21 น.โดยที่เธอไม่ได้พูดไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับเราถามไปยังอ้ออ้อนี่เป็นพี่สาวของทนายตั้มแต่เธอบอกว่าเธอก็ยังไม่สะดวกที่จะคุยหรือว่าให้ข้อมูลอะไรในตอนนี้นะฮะอยากสอบถามว่าแบบพี่ได้ไปเยี่ยมพี่ดาวบ้างหรือยังหลังจากแกได้รับประกันอะไรเงี้ยครับพี่อยากจะบอกว่าตอนนี้พี่ไม่ว่างอย่างมากๆต้องโทรมามากก็เกรงใจนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ไม่ว่างจริงคือตอนนี้พี่ไม่ว่างเดี๋ยวพอไว้ค่อยคุยกันละกันให้กำลังใจไหมหรือว่าท่านเลือกทนายคนไหนหลังจากนี้ได้มีการคุยกันบ้างไหมครับทีนี้เมื่อวานนี้ถ้าดูรายการของคุณสนธิอะค่ะเขาก็ได้มีการวิเคราะห์พฤติการของดาวไว้ว่าดาวเนี่ยถือว่าค่อนข้างระวังตัวแล้วก็เหมือนมีความพยายามที่อยากจะกันตัวเองเอาไว้เป็นพยานโดยที่ตอนที่ไปขนเงิน39 ล้านหรือไปถอนไปเบิกเนี่ยคือดาวไม่ปรากฏตัวเลยนะที่ธนาคารคือให้เล็กเนี่ยขับรถไปดาวนั่งไปด้วยไปถึงเสร็จปุ๊บให้เล็กเป็นคนทำหน้าที่ขึ้นไปเบิกขึ้นไปอะไรอยู่กับนุ๊กกับสาลินีอ่ะส่วนดาวเนี่ยเดินเล่นรออยู่ในห้างพอเล็กบอกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณดาวได้นิวนี่มาแล้วอ่ะก็แบ่งเงินกันนุ๊กกับสาลินีได้19 ล้านดาวก็มากับเล็กลงมาเจอกันข้างล่าง20 ล้านขึ้นรถแล้วก็ออกจากห้างไปคุณสนธิชื่นชมตำรวจเลยบอกว่าตำรวจเก่งมากนะที่สืบจากบัตรจอดรถจนรู้ว่าวันนั้นน่ะดาวไปด้วยบัตรจอดรถถูกต้องเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากคำให้การของเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาจะเห็นแค่3 คนคือนุสารีนีแล้วเล็กบัตรจอดรถถามว่าเอ้าแล้วเขาเช็คยังไงใช่ไหมคะเข้าห้างมันต้องมีอยู่แล้วถูกต้องมันต้องสแกนจ่ายไงไอตอนสแกนจ่ายนี่แหละคนจ่ายบัตรคือดาวเดี๋ยวนี้ในห้างเนี่ยเขาให้สแกนจ่ายหมดแล้วถูกต้องนี่วันนี้ทีมข่าวเราเลยลองไปดูเลยครับให้เช็คให้ดูเลยว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงนะทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่เลยค่ะไปห้างซึ่งตามห้างใหญ่ๆเขาก็ใช้วิธีนี้กันหมดนะคะครับเลี้ยวเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติใช่ไหมเราก็ต้องเอามือไปวางไว้หน้าเซ็นเซอร์มันก็จะปริ้นบัตรออกมานี่เดี๋ยวบัตรจะออกมาด้านล่างแล้ว
แล้วมันจะมี QR code มาเรียบร้อยเลยในบัตรถูกต้องค่ะเราโบกนิ่งๆสิเราโบกนิ่งๆใกล้ๆหน่อยเราอย่าโบกเยอะอยู่ตรงเขียวๆนะเออแม่เราก็โบกห่างเกินบางทีจอดรถห่างเกินก็ลำบากนะมินนะใช่ค่ะบางทีเอาจอดห่างไปกว่าจะยื่นตัวยื่นแขนไปถึงนี่ปึ๊บนี่แล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตา QR code แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ขับรถเข้าไปจอดในห้างเราจะไปช้อปปิ้งกินคงกินข้าวอะไรก็แล้วแต่จะกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปแล้วแต่เลยนะคะถึงเวลาจะกลับถึงเวลาจะกลับเนี่ยในการจ่ายเงินมันมี2วิธีบางห้างเขาก็จะมีเครื่องอัตโนมัติอะที่ให้สแกนอยู่ตามจุดต่างๆหรือเราจะใช้มือถือของเราในการสแกนก็ได้จริงๆใช้กล้องสแกนมันก็จะขึ้นลิงก์ให้กดเข้าไปเลยต่อให้ไปใช้เครื่องที่เขาวางตามจุดเราก็ต้องใช้มือถือจ่ายเงินอยู่ดีถูกต้องค่ะมันต้องโอนจากแบงก์ในพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่หรือเวลาอีกเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมันก็จะถามว่าจะจ่ายด้วยวิธีไหนซึ่งดาวเป็นคนจ่ายถูกต้องมันลิงก์อยู่แล้วไงคะว่ามันต้องลิงก์อยู่แล้วว่าใบเสร็จนี้ใครจ่ายมันจะขึ้นชื่อถ้าจ่ายด้วยแอปธนาคารนี่ยิ่งแล้วอย่าเลยมาเป็นสลิปเลยอ่ะเล็กเธอไปเอาเงินนะแล้วก็แยกย้ายกับนูกับสารีดีเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันนี่แหละแต่ตอนออกจากห้างเนี่ยตำรวจบอกดาวเป็นคนจ่ายเงินเลยรู้ว่าอ้าวดาวรู้เรื่องนี่นะที่บอกไม่รู้ไม่รู้รู้นี่เพราะมาด้วยกันแต่แค่ไม่แสดงตัวเพราะงั้นถ้าถามว่าดาวถูกจับจากอะไรก็จากการจ่ายบัตรจอดรถที่ห้างค่ะครับอ่ะทีนี้เพจคุยทุกเรื่องกับสนธิก็โพสต์ข้อความด้วยนะคะว่าอ้าวดาวยังโดนทำไมเล็กรอดใช่ไหมเออเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิโพสต์เอาไว้บอกว่าคนขับรถตั้มรอดเพราะให้การเป็นประโยชน์ก็คือหมายถึงในเล็กนั่นแหละ คนขับรถที่พาดาวไปเบิกเงินก้อน39ล้านร่วมกับนุและสารินีก่อนหน้านี้คุณสนธิแล้วก็อาจารย์ปานเทพก็พูดมาตลอดแล้วว่าเล็กเนี่ยคือพยานปากสำคัญเลยเพราะจำได้ใช่ไหมคะหลังจากสอบปากคำเสร็จเขาโทรไปสารภาพกับพี่น้อยเลขาพี่อ้อยถูกต้องว่าพี่ผมเป็นคนขนเงิน20ล้านเองได้ค่าจ้าง100,000พี่น้อยบอกพอได้ยินประโยคนี้พี่น้อยบอกพี่ไม่อยากคุยแล้วพี่เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นนายเล็กเลยเป็นพยานปากสำคัญเลยค่ะแล้วเขาก็เล่ารายละเอียดทั้งหมดเลยว่านอกจากขนเงิน20ล้านแล้วเนี่ยมันมีการแบ่งเงินแบบนั้นแบบนี้แบ่งกันที่หน้าเคาน์เตอร์19ล้านใครเอาไปอีก20ล้านเอาไว้ที่ไหนใครเอาไปแบบไหนและนายเล็กก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจในทุกครั้งที่ตำรวจเรียกไปสอบทีมข่าวเราก็ยังคงอยากเจอเขาอะเนาะเล็กเฝ้าอยู่ที่คอนโดคุณเล็กมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะที่ย่านสายไหมไปทุกวันก็ไม่เจอเลยอะค่ะครับแต่วันนี้เห็นบอกว่าที่คอนโดมีการเปลี่ยนแปลงค่ะทำไมฮะคือรปภ.เขาเอาเหล็กมากั้นด้านหน้าเลยเหรอก็คงจะกั้นไม่ให้สื่อไปถามข้อมูลอะคือรปภ.เขาก็ลำบากใจไงอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะใช่คือสื่อก็เคยไปถามทีมข่าวเราก็เคยไปถามรปภ.ว่าเออเจอในเล็กไหมเข้าออกอะไรยังไงแบบไหนไหมแต่เอาจริงๆรปภ.เขาหน้าที่เขาคืออะไรนะคะรักษาความปลอดภัยของลูกบ้านลูกคอนโดใช่ไหมเขาก็ให้ข้อมูลไม่ได้ครับมันอยู่ในหน้าที่ของเขาอะนะคะชาวบ้านในละแวกนั้นก็บอกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นรถ Fortuner สีดำของนายเล็กขับเข้าออกมา 4-5 วันแล้วนะเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้จักเขาเท่าไหร่หรอกก็เพิ่งมารู้จักว่าอ๋อคนที่คือเล็กหรอก็จากที่เห็นในข่าวนี่แหละแต่ว่านายเล็กเขามีรถ2คันไงมี Fortuner สีดำคันนึงแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันนึงครับทางข่าวไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นมีรถคันนี้ผ่านเลยค่ะประมาณนานหรือยังพี่โอ้ประมาณสักหลายตั้งแต่สักพักหนึ่งตั้งแต่มีข่าวตั้งแต่นั้นก็คือไม่เห็นเลยตั้งแต่มีข่าวก็ไม่เห็นเลยก็อย่างที่ทราบแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เล็กกับดาวนำเงิน20ล้านออกมาจากแบงค์ย่านลาดพร้าวนะฮะที่ว่าแยกย้ายกับนุ๊กกับสารินีมาเนี่ยทั้งคู่บอกว่าได้นำเงินไปเก็บไว้ที่บ้านพักของทนายตั้มแถวเพชรเกษมสาย4นะฮะที่สมุทรสาครแต่ตำรวจไปได้ข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเงินและก็ทรัพย์สินของทนายตั้มถูกนำไปเก็บไว้ที่คอนโดของทนายตั้มย่านอ้อมน้อยก็เลยไปตรวจสอบนะฮะหลังจากที่จับกุมดาวได้เรียบร้อยนะฮะซึ่งคอนโดแห่งนี้นะครับทนายตั้มไม่ได้มีห้องที่คอนโดแค่ห้องเดียวนะฮะแต่ว่าซื้อไว้2ห้องนะครับอยู่ตึก L4 ชั้น6ทนายตั้มซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วลูกบ้านของคอนโดบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเคยเห็นทนายตั้มมาที่คอนโดนะครับเพื่อมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าส่วนกลางแต่ไม่เคยมาอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยเช่าด้วย
ลักษณะเหมือนกับซื้อทิ้งเอาไว้อะน้องมิ้นซื้อทิ้งเอาไว้นะซึ่งคอนโดแห่งนี้เนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากถ้าใครจะเอาทรัพย์สินอะไรมาเก็บรักษาเอาไว้หรือเก็บคอนโดไว้เป็นเซฟเฮาส์แบบเนี้ยถือว่าปลอดภัยมากเราไปค้นข้อมูลคอนโดที่ทนายตั้มซื้อเอาไว้นะครับคอนโดแห่งนี้เปิดขายเมื่อปี2016นะฮะราคาเปิดตัวตอนนั้นแรกเนี่ย29ตารางเมตรจะห้องราคาประมาณ1ล้าน1แสนนะครับในตอนนั้นนะเมื่อโอ้กี่ปีแล้วอ่ะ8ปีนี่ฮะตอนนั้นราคา1ล้าน1แสนในขนาด29ตารางเมตรถ้าเป็นห้องใหญ่42ตารางเมตรขึ้นไปนะครับราคาล้าน6นะฮะจากการตรวจสอบนะครับข้อมูลในโซเชียลเนี่ยพบว่าคอนโดแห่งนี้มีทั้งประกาศขายและประกาศเช่านะตอนนี้อย่างห้อง29ตารางเมตรก็ให้เช่าเดือนละ 6,000 42ตารางเมตรห้องใหญ่ค่าเช่าเดือนละ 9,000 นะครับแต่คอนโดเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่ว่าเขาพบว่าทนายตั้มเนี่ยมีคอนโดมีห้องพักอยู่ที่นี่ไม่ใช่มีคอนโดมีห้องพักอยู่ที่คอนโดแห่งนี้2ห้องนะทางตำรวจก็เลยมาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินต่างๆว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งเรื่องเงิน39ล้านในกรณีของเงินคริปโตเฉินคุณของพี่อ้อยใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปต่อยังไงบ้างรู้ก็แค่ว่าพอเบิกจากแบงก์ปุ๊บแยกเป็น2สายสายของนุสาลินีเอาไป19ล้านสายของดาวกับเล็กเอาไป20ล้านแล้วไปไหนต่อไปอยู่ไหนอะน้องมิ้นคุณสนธิลิ้มทองกุลเชื่อว่าเงินจำนวนนี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็เชื่อว่าตำรวจเนี่ยจะตามเส้นเงินแล้วจะเอาคืนมาได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ความจริงเนี่ยทางฝั่งพี่อ้อยบอกมันไม่ใช่แค่39นะเพราะก่อนหน้านี้ให้ไป2ล้านก่อนนะเพื่อให้ไปโอนเงินค่าจ้างมาแสดงคอนเสิร์ตอะไรของเฉินคุณเนี่ยไอ้2ล้านนั้นเนี่ยให้ทนายตั้มไปแล้วแล้วก็หายไปเลยค่ะแล้วนุมาบอกโอ้ยเขาเจ๊ง19ล้านเลยนะไปโอนคริปโตให้พี่เนี่ยก็เลยโอนให้อีก39ล้านไม่ใช่เจ๊ง19เจ๊ง39ล้านมันต้องเป็น41ล้านอันนี้เป็นเงินสแกมเมอร์นะเส้นนี้ทีนี้ตกลงเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าใครจะเป็นทนายคนต่อไปของทนายตั้มนี่ตั้งแต่ทนายสายหยุดถอนตัวไปนี่ก็ไม่มีรายชื่อไหนออกมาเลยนะคะเงียบกริบตอนแรกคนก็แบบทนายเดชาไหมนะเพราะว่าก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของกฎหมายแต่ทนายเดชาก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ผมไม่ใช่นะยินดีช่วยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ทีนี้วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปถามทนายเดชาอีกครั้งนึงนะคะว่าเอาจริงๆทนายเดชาทนายเดชาคิดว่าใครกันหรอในเนื่องในโอกาสที่ทนายเดชาก็เป็นเพื่อนสนิทกับทนายตั้มใครหรอที่จะมาเป็นทนายคนใหม่ของทนายตั้มทนายเดชาบอกว่าเอาผมบอกก่อนเลยว่า1ไม่ใช่เดชากิติวิทยานันต์2ไม่ใช่ทีมทนายอเวนเจอร์ด้วยใน8คนในกรุ๊ปไลน์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลย3ทีมนี้เนี่ยนะเขาทำงานกันมาตั้งแต่ก่อนตั้มโดนจับอีกนะเหรอเขาบอกว่าทีมทนายชุดใหม่นี้เนี่ยนะคะเป็นทีมที่เคยทำคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินมาก่อนค่ะเขาจะทำงานเป็นทีมตั้งแต่2ถึง3คนขึ้นไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทนายชุดนี้เขาเคยออกสื่อมาก่อนไหมแต่ชุดนี้ชำนาญด้านคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเรื่องตัวเลขเงินทองมากเท่าที่รู้มาเนี่ยเขามีการวางแผนกันมาตั้งแต่ก่อนที่ทนายตั้มจะโดนจับแล้วมีการเตรียมพยานหลักฐานไว้หมดแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้นำหลักฐานที่รวบรวมไว้เข้าสู่การสอบสวนค่ะส่วนที่ผ่านมาที่เห็นทนายสายหยุดออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์กับสื่อและสุดท้ายความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยถอนตัวไปนี่ก็เลยเป็นโอกาสที่ทีมทนายชุดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนอย่างสมบูรณ์เราก็เลยถามว่าแล้วเราจะได้เห็นหน้าค่าตาของทีมทนายชุดใหม่ที่ทนายเดชาพูดถึงนี้ไหมทนายเดชาคิดว่าผมว่าไม่น่านะเหรอเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเขาเป็นทีมทนายที่จะเข้ามาต่อสู้ในศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลโซเชียลเป็นไปได้ที่ทีมทนายชุดใหม่นี้เขาจะเปิดตัวต่อหน้าศาลทีเดียวเลยไม่ออกสื่อนะเขามีทีมของเขาแล้วไม่ต้องห่วงตั้มนะนะครับไม่ต้องไปห่วงเขาเลยเพราะว่าเขามีทีมงานอยู่แล้วเพราะคดีเนี่ยเขาโดนแจ้งความเนี่ยนะ71ล้านเขารู้อยู่แล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้ววันหนึ่งก็ต้องเป็นข่าวทนายที่จะมาทำคดีให้ทนายตั้มเขาเป็นทนายที่เคยทำคดีพวกคดีฟอกเงินคดีช่อโกงมาก่อนนะซึ่งเป็นทีมทนายที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว
ไม่ได้ทำคนเดียวเป็นทีมอาจจะมี 2-3 คนขึ้นไปนะครับแต่ไม่ใช่ทนายในชุดอเวนเจอร์ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่ผมด้วยนะครับผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเลือกทนายที่ไปทำงานอะไรเกี่ยวกับสื่อนะนะครับน่าจะเลือกทนายที่จะว่าความในศาลโดยเฉพาะนะอาจจะเป็นชุดที่เคยทำงานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะเคยทำงานให้ตำรวจนักการเมืองอะไรพวกนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้ที่เคยทำงานคดีประเภทนี้อยู่แล้วทนายสิทธาเนี่ยจะติดคุกหรือไม่มันอยู่ที่ศาลยุติธรรมเพราะนั้นทนายชุดใหม่เนี่ยเขาน่าจะไปเปิดตัวกันในศาลนะเดี๋ยวหลังจากนี้ปุ๊บก็ส่งให้อัยการในการก็ส่งให้ศาลนะก็คงเป็นขั้นตอนที่อยู่ในชั้นพิจารณาคดีในศาลอาญาครับก็เป็นอนุญาตที่เราจะได้พูดคุยอะไรเราคงจะไม่ได้พูดคุยกับเขาละผมคิดว่านะแล้วอีกอย่างถ้าเขาจะเป็นทนายที่ว่าความในศาลเขาจะเงียบเงียบทีนี้พอทนายเดชาบอกว่าไม่ใช่ทีมทนายทีมแอดเวนเจอร์ทีมอเวนเจอร์เราก็เลยไปถามคนใกล้ชิดอย่างทนายเกิดผลนะคะครับซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเขาความเห็นไม่ตรงกับทนายตั้มเพราะฉะนั้นไม่รับให้เป็นทนายอยู่แล้วทนายรณรงค์ก็บอกเหมือนกันว่าเป็นทนายให้ได้แต่ตั้มต้องสารภาพทุกข้อหาก่อนทนายรัชพลก็บอกว่ารับเป็นทนายให้ได้เหมือนกันแต่ว่าตั้มคงไม่ยอมเพราะคนอย่างทนายตั้มไม่ไว้ใจใครอาจจะเป็นทนายให้ตัวเองด้วยซ้ำอีกคนคือทนายนิด้าคนนี้ไม่ได้อยู่ในอเวนเจอร์ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่ยินดีเป็นทนายให้ล่าสุดได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะว่าทนายที่ทำคดีให้ทนายตั้มเนี่ยอยู่ที่สำนักงานทนายความอักษรย่อทอทงทอทงเขาบอกทอทงฝีไม้ลายมือคือเคยทำคดีให้นายตำรวจระดับบิ๊กและนักการเมืองดังอีกหลายคนใครไม่รู้เลยค่ะเออทอทงสำนักงานทนายความนี่ต้องไปเซิร์ชในทำเนียบไหมเนี่ยนึกไม่ออกเลยเนี่ยด้านทนายอาคมนะคะเราลองโทรไปถามดูเรื่องนี้ว่าเออเห็นเหมือนทนายอาคมเพิ่งโพสเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยบอกอะไรที่มันดูห่างๆปล่อยมันไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบ้างก็ได้นะแฮชแท็กท่านพญาเทครัวเอ๊ะนี่ทนายอาคมนี่ทนายของคุณเดือนใช่ไหมภรรยาทนายตั้มเอ๊ะเอ๊ะแปลว่าอะไรอ่ะนั่นน่ะดิพญาอะไรที่มันดูห่างๆปล่อยมันไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบ้างก็ได้นะแฮชแท็กท่านพญาเทครัวพญาเทครัวคืออะไรคะก็เออไม่รู้เลยอ่ะเอออ่ะทนายอาคมชี้แจงเหรอเราได้คุยไหมเนี่ยโทรไปถามแล้วมีเสียงไหมเราโทรไปถามเขาไม่ใช่หรอไม่ได้คุยไม่ได้อัดเสียงเขาไว้ใช่ไหมทนายอาคมบอกว่าคำว่าพญาเทครัวที่โพสต์เนี่ยหมายถึงตำรวจที่สืบสวนสอบสวนจนจับคนใกล้ชิดทนายตั้มมาเกือบหมดบางคนที่ดูห่างๆไม่ใช่ตัวกลางก็จับมาเหมือนกันอ๋อเหรอคะเขาหมายถึงอย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ธนาคมบอกผมอยากให้สื่อช่วยลุ้นเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอะไรฮะประกันตัวเดือนอ๋อจะยื่นพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ศาลนัดฟังคำสั่งแล้วหลังจากที่มีการยื่นเอกสารแล้วก็หลักทรัพย์ไปอ๋อยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วท่านนัดฟังคำสั่งพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าภรรยาทนายตั้มจะได้ประกันตัวไหมแต่ทนายตั้มเนี่ยยังไม่มีการยื่นค่ะเพราะทนายสายหยุดก็เพิ่งถอนตัวใช่ค่ะเอ้าช่วงหน้าได้ยินว่าทนายตั้มแดน3แล้วนะตอนนี้แดน3ย้ายไปอยู่แดน3แล้วเพราะว่าหมดครบระยะเวลาในการกักโรคแล้วใช่มั้ยคะเวลาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยคนจะชอบรอรับน้องกันบอกโอ้โหโหดนักหรอทำไมถึงกล้าทำขนาดนี้คือเคสนี้ถามว่าทนายตั้มก็ไม่ได้ไปฆ่าคนตายหรืออะไรนะคะแต่ว่าเขาก็ส่งคนเข้าคุกเยอะใช่ไหมแปลว่าโจทย์ข้างในก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันหรือเปล่าที่รออยู่เหรอที่รออยู่คุณสนธิเขาเปิดเผยผ่านเพจสนธิเล่าเรื่องนะคะบอกว่าทนายตั้มมาโจทย์เก่าเยอะและนี่ล่าสุดแว่วๆมาว่าไปแดน3ใช่ไหมแดน3ไม่มีอยู่คนนึงนะใครฮะดีเจแมนทำไมเขาเคยมีกรณีเขาไม่ถูกกันเหรออ๋อดีเจแมนอดีตสามีคุณใบเตยอะค่ะไม่ค่อยถูกกันเห็นบอกว่าอยู่คดี Forex ถูกต้องแต่โจทย์อื่นๆที่จริงๆดีเจแมนเนี่ยไม่ค่อยถูกกันแต่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากโจทย์อื่นๆที่ไม่กินเส้นกันหนักกว่านี้เนี่ยอยู่แดนอื่นถามว่ามีใครบ้างใครฮะบอสดีไอคอนไงคะนั้นแน่นอนอยู่แล้วอยู่แดนอื่นกำนันนกค่ะโอ้กำนันนกค่ะโดนจับไปตั้งนานแล้วนี่ใช่ไหมใช่กำนันนกอยู่แดน5เออนี่แต่กลุ่มบอสนี่ไม่แน่ใจว่าอยู่แดนไหนนะคะแต่อันนี้คุณสนธิบอกนะว่าได้ยินมาว่าบรรดาโจทก์เก่าเขาเตรียมลงเงินลงขันจัดการทนายตั้มกัน ไม่แน่ใจเหมือนกับว่าจัดการนี่แปลว่าอะไรแต่คุณสนธิก็
เตือนด้วยความเป็นห่วงบอกว่าอยู่ยากนะตั้มระวังตัวด้วยคุณสิทธาอยู่แดน3ผมก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเฮ้ยทำไมต้องเอามันแดน3พี่ครับแดน3เป็นแดนเดียวที่สิทธามีโจทย์อยู่คนเดียว หมายความว่าไงวะเพราะว่าแดนอื่นโจทย์แม่งเต็มไปหมดเลยทุกแดนไปแดนนั้นก็เจอทีมงานเนี่ยบอสมาแดนนี้ก็เจอกำนันนกเพราะว่าเจ้านายสิทธาคือสุรเชษฐ์หักพานเล่นงานพวกทีมงานกำนันนกเอาแล้วแดน3เลยครับดีเจแมนครับอดีตสามีของใบเตยไม่ถูกกันอย่างแรงก็เลยไปแดนอื่นไม่ได้เลยต้องอยู่เฉพาะแดน3เอาแล้วไงตอนนี้มีข่าวว่ามีการลงขันกับโจทย์ทั่วๆไปนี่ผมช่วยคุณพูดนะคุณสิทธาว่าจะทำยังไงที่จะจัดการกับคุณสิทธาถึงกับมีคนให้รางวัลเลยนะใครจัดการให้ได้มารับรางวัลที่นี่ตอนนี้สิทธาเรื่องนี้เนี่ยเขารู้กันทุกแดนแล้วใครที่เป็นโจทย์ของสิทธาเนี่ยเอาเงินวางกองหมดกองกลางใครทำได้จัดการยังไงผมก็ไม่รู้ผมรู้แต่ว่าคุณสิทธาอย่าทำสบู่ตกนะโอ้โหเป็นประโยคที่นช.เขาชอบคุยกันหยอกกันบ่อยๆใช่ไหมไอ้เรื่องว่าทำสบู่ตกก้มเก็บสบู่เนี่ยอันนี้ที่คุณสนธิเขาบอกนะค่ะคงกลัวลื่นสบู่มันลื่นไงอาบน้ำใช่ไหมอาจจะลื่นก้มต่ำไปเลยหัวแตกอะไรแบบนั้นหรืออาจจะฟาดไอที่ใส่น้ำตักน้ำอะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงคุณสนธิว่าอย่างนั้นครับเรามาดูกันหน่อยว่าในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเขามีทั้งหมด8แดนครับแต่ละแดนอ่ะเขาแยกนักโทษกันยังไงแดนที่1คือแดนแรกรับนะคะอันนี้จะเป็นสำหรับนักโทษสูงอายุนักโทษที่ป่วยหรือนักโทษที่พิการแดนที่2คือแดนกักโรคค่ะสำหรับนักโทษใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้าเรือนจำแปลว่าทุกคนที่ต้องเข้าคุกเนี่ยต้องผ่านแดน2กันมาหมดแดนที่3คือแดนเด็ดขาดสำหรับนักโทษที่ถูกตัดสินโทษไม่เกิน15ปีดีเจแมนอยู่แดนนี้ทนายตั้มกำลังตามไปแดนที่4สำหรับนักโทษที่ต้องเฝ้าดูอยู่ระหว่างตัดสินว่าจะพิจารณาส่งไปแดนไหนอันนี้คือเหมือนกับแดนรอพิจารณาครับแดนที่5คือแดนเด็ดขาดเหมือนกันสำหรับนักโทษที่มีอัตราโทษไม่เกิน15ปีและมีห้องแยกขังเดี่ยวกำนันนกอยู่แดนนี้นะคะแดนที่6คือแดนฝึกวินัยค่ะสำหรับนักโทษที่มีพฤติกรรมเกเรต้องมาถูกฝึกที่แดน6นี้แดนที่7คือแดนพยาบาลนะคะก็ตรงตัวเลยเข็นเขาบอกว่าบอสวินดิไอคอนเนี่ยที่ป่วยโรคมะเร็งอ่ะน่าจะอยู่แดนนี้เจ็บป่วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมและแดนที่8แดนอะไรฮะแดนหลากหลายค่ะวาไรตี้สำหรับนักโทษที่ศาลยังไม่ตัดสินโทษนะคะเห็นบอกว่าเหล่าบรรดาบอสชายของดิไอคอนเนี่ยแยกกันอยู่2แดนไม่แน่ใจว่าเป็นแดนไหนอาจจะเป็น5หรือ8หรืออาจจะเป็น4หรือ8หรือเปล่าไม่แน่ใจคือถ้าแดน8มันหนาแน่นเกินไปอะระหว่างรอพิจารณาคดีแต่ว่าไม่ได้ประกันตัวคุณต้องอยู่แดน8แต่ถ้ามันหนาแน่นเกินไปหรือว่าดูคู่กรณีกันแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็ต้องเขาก็ต้องกระจายไปแดนอื่นถูกต้องค่ะทีนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณธาดาบุญพันธ์หรือว่าคุณเอสรุ่มกล้าวยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนที่อยู่ในเรือนจำนะคะเขาก็เป็นอดีตนักโทษใช่ไหมเขาก็ให้ข้อมูลเรื่องโจทย์ลงขันที่คุณสนธิออกมาพูดคือเราก็ถามว่ามันมีจริงหรอคุณเอสบอกว่าไอ้คำว่าโจทย์ลงขันในเรือนจำเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นไปนะน่ากลัวมากนะคำนี้เหรอใช่เขาบอกว่าถ้าโจทย์หรือคู่กรณีเก่าเมื่อเข้าไปอยู่ข้างในแล้วได้มีการรวมตัวกันหรือรวมเงินกันไปจ้างมือมีดมือรับจ้างให้ไปจัดการกับบุคคลนั้นๆเนี่ยความหมายมันคืออะไร1 อาจจะแค่ทำร้ายร่างกาย2 อาจจะกระทืบหรือ3 หนักถึงขั้นก่ออาชญากรรมในคุกโอ้โหซึ่งมือรับจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรกฎต่อกฎหมายอยู่แล้วค่ะจะอยู่ข้างนอกก็ได้จะอยู่ในคุกก็ได้ไม่แยแสอะไรเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วทำได้หมดส่วนคนที่ถูกลงขันที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะนอกจากจะโดนจ้องถูกทำร้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ใกล้ด้วยเพราะว่ากลัวจะซวยไปด้วยเพราะงั้นถ้าผู้คุมรู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการลงขันก็อาจจะแบ่งแยกนักโทษกลุ่มเหล่านี้ได้ทันคือกระจายออกไปแดนอื่นๆเพราะการแบ่งแดนตามโทษอ่ะจริงๆมันก็แค่หลักการสุดท้ายแล้วการที่จะเลือกว่าให้ใครอยู่แดนไหนมันขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของคนที่เข้าไปอยู่แดนไหนเขาจะจับแยกกันตามความเหมาะสมทนายตั้มถือว่าเสี่ยงและง่ายต่อการถูกลงขันมากๆเ
เพราะที่ผ่านมาคู่กรณีเข้าไปอยู่ในคุกเยอะซะด้วยไม่ว่าจะเป็นใครดีกว่าถ้าโดนลงขันเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าใครๆก็ไม่อยากยุ่งครับสำหรับคนที่โดนลงขันก็คือคนอื่นเห็นเอ้ยนี่จะโดนลงขันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะยุ่งแล้วเพราะเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาส่วนใหญ่จะมีปัญหาถ้าคนที่โดนลงขันเขาอาจจะถ้ามีหัวเรืออยู่ที่นั่นแล้วเราเข้าไปอ่ะแล้วเราไปอยู่บ้านหัวเรือที่พอแบบว่าซัพพอร์ตเราได้อ่ะอันนั้นก็คือจะรอดครับแต่ถ้าไปแล้วจังหวะเราไปตกแล้วหัวเรือไปเล่นกับคนที่ว่าจ้างจะมาเล่นเราเงี้ยอันนั้นคือยาวแย่หนักเลยครับเพราะว่ายังไงเราก็อยู่แดนนั้นไม่ได้พอเรามีปัญหาปุ๊บเราต้องออกนอกแดนไปแดนอื่นถ้าไปแดนอื่นถ้ามีจดหมายน้อยหรือว่าสั่งเคยสั่งเก็บอะครับคือจดหมายน้อยสั่งเล่นอะไรเงี้ยลงขันกันไปถ้ามีคนรับงานก็คือจะเนื้อรังไปเรื่อยเลยครับทุกคนไม่อยากมีปัญหาถ้ามีปัญหาปุ๊บย้ายแดนไปอาจจะไปตกแดนโจทย์เราอะไรเงี้ยครับได้โอ้โหฟังขนาดนี้แล้วก็คนมันดูไปไหนก็ไม่รอดไหมคะคือถ้ามันมีจดหมายน้อยเนี่ยมันก็คือเอาง่ายๆจดหมายน้อยเนี่ยคือใบสั่งถูกไหมย้ายแดนหนีไปแล้วมันอาจจะมีจดหมายน้อยตามไปเงี้ยเวียนไปอย่างเงี้ยว่าแบบอ้าวแดนไหนถ้าเจออย่างเงี้ยหรอแล้วจะอยู่แดนไหนได้ล่ะพี่อุ๋ยนอกจากขังเดียววันนั้นมันต้องโทษแบบหนักสุดๆเลยอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าถูกจ้องจะถูกทำร้ายแล้วทำไงอ่ะผู้คุมก็ไม่ได้ดูได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเขาน่าจะมีระบบในการที่จะดูของเขาอยู่ละมั้งเขาจะมีผู้คุมมีนักโทษชั้นดีมาเป็นผู้ช่วยผู้คุมเขาคงตรวจตาลาดตระเวนอะไรของเขาได้บ้างหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเราคงได้อ่านข่าวแบบนักโทษฆ่ากันตายทำร้ายร่างกายกันในคุกอยู่บ่อยๆหรือเปล่าก็อย่างที่คุณเอสบอกมันอาจจะมีบ้างอ่ะแต่ว่าโอ้โหมันจะถึงขั้นแบบอยู่กันไม่ได้เลยอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหมแต่เขาบอกที่น่ากลัวคือคำว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าถ้ามีจดหมายน้อยเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเรื้อรังโจทย์ลงขันแล้วมันไม่สมานฉันท์กันได้หรอหมายถึงว่าแทนที่จะไหนๆก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเข้าไปเจอกันเปลี่ยนเป็นสมานฉันท์กันบ้างได้ไหมมิ้นเคยได้ยินคำนึงเขาบอกว่าคนเราเวลาชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยมันก็จะสนิทกันง่ายแต่คนเราเวลาเกลียดอะไรเหมือนกันนะรักกันเลยได้ยินมาแบบนั้นเหรอเหมือนกันเลยเหรอได้ยินมาแบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำกล่าวนี้มันจะจริงไม่จริงเดี๋ยวฟังทางราชทัณฑ์ดีกว่านะแต่ว่าเอาตรงแดน3ก่อนแล้วกันนะค่ะแดน3ที่เขาบอกว่าเบาสุดซอฟสุดแล้วแหละที่ข้อมูลจากคุณสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าดูแล้วโจทย์น้อยสุดมีอยู่คนเดียวดีเจแมนเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโจทย์กันตอนไหนอะไรยังไงนะฮะก็ไปถามทนายความของดีเจแมนเลยก็แล้วกันค่ะนะเพราะในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งทนายตั้มหรือว่าดีเจแมนนะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรตอนนี้ได้นะฮะค่ะทนายอมรกุศลนะครับทนายความของดีเจแมนบอกว่าได้ไปเยี่ยมดีเจแมนมานะฮะดีเจแมนเนี่ยได้เจอทนายตั้มที่แดน3จริงนะฮะเจอแล้วเหรอคะจริงเลยฮะตามข้อมูลที่คุณสนธิบอกเลยทนายตั้มถูกส่งไปอยู่แดน3จริงๆแล้วดีเจแมนลูกความของเขาเนี่ยบอกว่าได้เจอทนายตั้มจริงแต่ทั้งคู่เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนทนายอมรบอกโดยตอนที่ดีเจแมนได้เจอกับทนายตั้มดีเจแมนบอกว่าทนายตั้มเนี่ยมาทักดีเจแมนก่อนถามว่าอยู่มานานหรือยังดีเจแมนก็บอกว่าอยู่มาปีกว่าแล้วยังไม่ได้ประกันตัวเพราะประกันตัวไม่ได้คาดว่าทนายตั้มเนี่ยคงจะมองแล้วว่าชะตากรรมอาจจะเหมือนกันก็เลยเข้าไปพูดคุยกับดีเจแมนค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไปฝากเนื้อฝากตัวอะไรนะเพราะดีเจแมนเขาก็เป็นแค่นักโทษธรรมดาคนหนึ่งผู้ต้องขังธรรมดาคนหนึ่งส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าดีเจแมนมีปัญหาขัดแย้งกับทนายตั้มมาก่อนเดี๋ยวเข้าไปเจอกันเนี่ยยุ่งแน่อะไรแน่เนี่ยยืนยันว่าไม่จริงนะฮะหรือที่มีข่าวบอกว่าจะถูกลงขันสำหรับทนายตั้มเนี่ยคือทางทนายอมรยืนยันว่าสำหรับดีเจแมนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีอิทธิพลที่จะไปสั่งลงขันอะไรทนายตั้มได้อย่างแน่นอนค่ะนี่ในมุมดีเจแมนนะที่ทนายความเขาพูดแทนนะครับขณะเดียวกันนะฮะท่าน ผู้อำนวยการของทางราชทัณฑ์นะฮะรักษาการผอ.ซึ่งท่านเป็นรองโฆษกราชทัณฑ์ใช่ไหมค่ะซึ่งคุณกนกวรรณใช่ไหมคะคุณกนกวรรณเนี่ยนะคะก็เปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการลงขันทำร้ายทนายตั้มเลยบอกว่าผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็มีความห่วงใยกับเหตุการณ์นะแล้วก็มีการสั่งการให้เข้าไปตรวจสอบเป็นพิเศษเลย ซึ่งเธอบอกเธอได้คุยกับทนายตั้มนะคะก็พบว่าทนายตั้มเนี่ย
สบายดีอยู่ไม่ได้ถูกทำร้ายตามที่มีกระแสข่าวค่ะตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้และกินข้าวได้มีนอนไม่หลับบ้างเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากังวลจนเกินไปเรือนจำเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของผู้ต้องขังทุกรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการจัดการไม่ให้เจอกันกับผู้ต้องขังที่เป็นคู่กรณีกันนะคะทำร้ายแต่อย่างใดแล้วก็กำลังปรับตัวได้ทานอาหารได้การนอนหลับก็อาจจะมีนอนไม่หลับบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะเรื่องสุขภาพที่มีข่าวออกมาไม่มีค่ะเป็นเรื่องปกติกังวลค่ะกังวลทั้งหมดเรือนจำจะต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยไม่เฉพาะเคสนี้ทุกๆเคสเลยแล้วก็พยายามจะไม่ให้เจอกันอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ราชทัณฑ์ท่านก็ยืนยันแบบนั้นไปคุณกนกวรรณบอกไปดูด้วยตัวเองเลยนะคะทีนี้มันยังมีทนายตั้มในหลายเรื่องแรกสุดเราเล่าเรื่อง39ล้านอันนั้นเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องจบไปแล้วสรุปอยู่ที่ว่าเงินยังหาไม่เจอนะแล้วก็พนักงานสอบสวนจะเข้าไปสอบสวนสอบปากคำทนายตั้มแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องที่สองคือชีวิตทนายตั้มในเรือนจำจะต้องเจอโจทจะมีอะไรยังไงไหมเป็นห่วงว่าจะถูกทำร้ายเพราะมีคนบอกว่าโจทเก่าเตรียมลงขันหรือเปล่าเอาวันนี้ราชทัณฑ์ออกมายืนยันว่าเขายังสบายดีอยู่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามต่อค่ะถ้าจำกันได้ตอนช่วงที่ทนายตั้มกับพี่อ้อยเขายังสนิทกันอยู่ดีอ่ะคือพี่อ้อยเป็นคนชอบทำบุญใช่ไหมอ๋อใช่ฮะพี่อ้อยเนี่ยซื้อรถรถพยาบาลใช่ไหมคะแจกให้กับแจกให้กับโรงพยาบาลเยอะมากเลยซึ่งทนายตั้มก็เป็นคนตัวกลางในการดำเนินการตอนไปส่งมอบต่างๆเนี่ยทนายตั้มก็ไปด้วยแล้วมันมีอยู่จุดนึงที่มันเป็นโรงพยาบาลที่บ้านเกิดทนายตั้มคือที่สมุทรสาครก็มีที่กระทุ่มแบนบางอันก็เป็นชื่อทนายตั้มด้วยความที่พี่อ้อยแกเป็นคนชอบความเป็นส่วนตัวแกไม่ได้อยากมานั่งเปิดตัวอะไรมากมายเพจดังเขาก็เลยเอาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการบริจาครถนี้มาด้วยเพราะคนที่จัดหาซื้อเนี่ยก็ทนายตั้มอีกอ่ะนี่ทำไมฮะกุยแฉบวกบทไม่สนใครโพสต์แบบนี้ค่ะชี้เป้าให้ตำรวจทราบอีกประเด็นแล้วก็เป็นชื่อคนนะบอกเป็นอีกคนที่มีส่วนร่วมกันโกงเงินป้าอ้อยรถพยาบาลและรถโรงเรียนโปรดเรียกสอบด่วนนะมีอีกโพสต์ด้วยบอกประมาณเดือนพฤศจิกายน65ทนายตั้มขอให้พี่อ้อยบริจาครถให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนี่ทนายตั้มต้องการส่วนต่างคันหนึ่งน่าจะ 8-9 แสนบาทเลยออกอุบายให้ลูกสาวของอ้อทำหนังสือเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเสนอขายรถให้พี่อ้อยห้างหุ้นส่วนจำกัดจุดๆโดยมีจุดๆเป็นผู้จัดการสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโดยการตั้งตัวแทนก็เพื่อที่จะให้พี่อ้อยเนี่ยจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้วผู้ขายจะได้จ่ายค่าส่วนต่างให้นางสาวจุดๆทายาทตระกูลอสูรอุ้ยขนลุกคือเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าอยากได้ส่วนต่างในการซื้อรถเพราะว่าพี่อ้อยเนี่ยเขาอยากบริจาครถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลต่างๆอยู่แล้วว่าทนายตั้มให้ลองไปช่วยจัดหาซื้อมาให้หน่อยจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมทีนี้ถ้าเอาราคาจริงใบเสนอราคาจริงมาเนี่ยมันก็เป็นการซื้อขายผ่านจากพี่อ้อยไปสู่คนที่เขาขายรถมาให้ มันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนั้นแต่ว่าทนายตั้มอันนี้ตามที่เพจพูดนะไม่ได้บอกว่าทนายตั้มทำจริงไม่จริงนะครับแต่ว่าทนายตั้มเนี่ยเหมือนจะได้ส่วนต่างประมาณ 8-9 แสนก็เลยอุปโลกคนกลางขึ้นมาว่าคนเนี้ยคือคนที่เป็นคนขายรถพยาบาลเพื่อให้ทำใบเสนอหรือว่าบอกราคากับพี่อ้อยเพื่อให้พี่อ้อยเนี่ยจ่ายเงินให้คนกลางคนนี้แล้วค่อยไปจ่ายต่อให้เจ้าของรถตัวจริงอีกทีนึงเพื่อที่มันจะได้กินส่วนต่างได้สมมุติถ้ารถราคา2ล้านแล้วทำกันตรงๆมันก็มีใบเสร็จเสนอราคาอยู่ที่2ล้านเนี่ยคะก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงบอกซื้อกับบริษัทเนี้ยเขาก็ทำใบมา3ล้านแล้วเขาก็ไปซื้ออีกบริษัทที่เป็นบริษัทขายจริงๆ2ล้านใช่เขาก็ได้ส่วนต่างแล้วถูกต้องสมมุตินะเมื่อวานกูแชร์บวกหมดไม่สนใครก็โพสต์อีกอันนี้นี่คือราคาทั้งหมดนะคะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นแบบ full option ราคาก็บางคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าสูงไปบางคนก็บอกสมเหตุสมผลอันนี้ก็หลากหลายความคิดเห็นเมื่อวานนี้เพจกูแชร์ก็โพสต์อีกค่ะขอดูโพสต์หน่อยนะคะวันที่27พฤศจิกายนเพจกูแชร์บวกหมดไม่สนใครโพสต์บอกว่าอู้นี่ตระกูลเบี้ยบังเกิดหรืออะไรบังเกิดดีคะขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพแต่สุดจะบรรยายกับพฤติกรรมของครอบครัวนี้จริงๆป้าอ้อยบริจาคเงินช่วยเหลือซื้อรถพยาบาลเงินของป้าอ้อยแต่ผู้มอบคือชื่อพ่อของตั้มและตัวตั้มพร้อมทั้งครอบครัวป๊าด
ทำบุญทุนปลาอ้อยแต่พวกได้หน้าจุดๆตระกูลอสูรอุ้ยขนลุกและเงินที่ซื้อรถคันนี้แฮชแท็กนายจุดๆลูกชายของอ้อพี่สาวของตั้มเป็นผู้ประสานงานแถมโกงเงินค่าซื้อรถคันนี้อีกด้วยอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่เพจกุยแฉเนี่ยเขาโพสต์ไว้ครับเรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าทนายตั้มทำจริงอย่างที่ถูกกล่าวอ้างหรือเปล่าเพราะมันได้ข้อมูลมาด้านเดียวนะคะเราเลยลองไปตรวจสอบบริษัทที่เป็นคนขายรถพยาบาลให้บริษัทเนี่ยลักษณะเขาเป็นโกดัง2ชั้นนะคะด้านหน้าเป็นพื้นที่จอดรถแต่ว่าประตูบริษัทปิดสังเกตดูข้างในก็ไม่มีพนักงานทำงานอยู่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าอ๋อบริษัทเนี้ยเหรอส่วนใหญ่เขาจะปิดมากกว่าเปิดนะเราไปเราไปแล้วก็อยากให้เขาชี้แจงนะใช่ค่ะใช่แต่ไม่เจอไงเราก็เลยอ่ะลองโทรไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดหารถพยาบาลให้พี่อ้อยได้คุยกับผู้จัดการที่ดูแลเรื่องรับรถพยาบาลครับเขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนจัดการเรื่องรถพยาบาลของพี่อ้อยเองเขาบอกว่าเรื่องรถพยาบาลเนี่ยเขาได้รับการติดต่อมาจากคนคนนึงซึ่งไม่ใช่ทนายตั้มคนคนนี้เขามาติดต่อซื้อรถกับบริษัทให้รายละเอียดบอกว่าจะมาขอซื้อรถพยาบาลไปบริจาคเขาก็เสนอราคากลางไปปกติซึ่งราคาที่เสนอไปตอนนั้นเนี่ยก็ตกคันละประมาณ2ล้าน3แสนบาทมีหลักฐานการซื้อขายและบันทึกการส่งมอบเอาไว้อย่างชัดเจนสั่งรถไป4คันเป็นรถพยาบาลของบริษัท3คันแล้วก็รถที่ซื้อใหม่จากโชว์รูมอีก1คันเรื่องการขอให้ทำเอกสารซื้อขายเกินราคากลางเท่าที่ตัวเขารู้เขาบอกมันไม่มีนะบริษัทเองก็เอารถทั้งหมดไปส่งที่นครราชสีมามีการจดทะเบียนรถถูกต้องมีหลักฐานการรับมอบส่วนเงินที่โอนมาให้บริษัทก็เป็นเงินจากบัญชีส่วนบุคคลของพี่อ้อย087 71นั้นพี่ถามตรงๆเคสเนี้ยคนที่มาติดต่อเป็นคนของพี่อ้อยหรือคนของทนายตั้มแล้วได้เปอร์เซ็นต์ไหมคนที่ติดต่อคือคนของคนชื่อดิฟครับผมไม่ได้ติดต่อกับทนายตั้มนะคนที่สั่งซื้อบริจาคเนี่ยคือน่าจะเป็นเลขาหรือเปล่าอันเนี้ยคือแต่ก่อนผมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งพี่อ้อยผมก็ยังไม่ได้รู้จักเลยว่าเราไปส่งรถหรือว่าเราซื้อรถอ่ะเขาติดต่อผ่านคนเดียวผมก็ทำงานติดต่อผ่านคนซื้อแค่นั้นผมก็จะไม่ได้แบบไปติดต่อใครมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นจะติดต่อคนเดียวเลยเคสนี้คนที่มาติดต่อได้เปอร์เซ็นต์ไหมคะคนที่มาติดต่อคนชื่อดิฟอ่ะคนชื่อดิฟผมไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์นะครับเงินรู้สึกว่าพี่อ้อยจะโอนเข้าบริษัทนะครับเป็นชื่อพี่อ้อยใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้มันนานมากแล้วเพราะว่าเกือบ2ปีไงค่ะมีข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ 100% แต่ผมคิดว่าเป็นชื่อพี่อ้อยโอนเข้ามาไม่ได้เงินของทนายตั้มหรือว่าคุณดิฟอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อนั้นแล้วเขามีการแจ้งทางน้องไหมว่ามีการทำราคาเกินหรืออะไรหรือเปล่าปกติผมไม่ได้ทำราคาเกินนะครับผมจะเสนอราคายอดผมตามที่ผมแจ้งเลยแล้วก็ตามแพทเทิร์นที่ผมขายถ้าลูกค้าโอเคเซย์อย่างที่ผมบอกก็จบเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือคนที่เป็นคนจัดการเรื่องการซื้อรถพยาบาลให้พี่อ้อยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันไม่มีการจัดทำราคาเกินจริงหรือว่าราคาที่แบบบวกเพิ่มหรืออะไรเลยเราก็โทรอีกคนนึงค่ะใครคนนี้นี่ถูกพาดพิงหลายโพสต์เลยค่ะคุณอ้อพี่สาวทนายตั้มเพราะว่าเขาถูกพาดพิงทั้งเรื่องลูกเขาทั้งตัวเขาใช่ไหมครับโทรไปถามว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงอยากฟังรายละเอียดจากฝั่งของคุณอ้อบ้างคุณอ้อตอบแบบนี้ค่ะตอนนี้พี่ยุ่งมากพี่ยังไม่มีเวลาแล้วอย่างพี่ก็ไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องอะไรมากมายไงครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่อยากจะให้สัมภาษณ์เดี๋ยวพี่จะโทรหาหนูเบอร์นี้โอเคไหมแต่เบื้องต้นได้คุยกับลูกชายเรื่องรถพยาบาลไหมครับไม่ได้คุยค่ะเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่แบบเราก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะพี่ไม่ว่างเลยช่วงนี้ยุ่งยุ่งมากแล้วเดี๋ยวไว้พี่ว่างๆแล้วพี่อยากพูดแล้วเดี๋ยวพี่จะโทรไปโอเคนะคะได้ครับแม้ว่าตอนนี้ทนายตั้มจะอยู่ในเรือนจำนะค่ะยังไม่ได้ประกันตัวนะครับในระหว่างต่อสู้คดีเรื่องของที่พี่อ้อยแกฟ้องอะนะแต่ทนายตั้มเนี่ยเขาก็มีคดีที่ฟ้องร้องแล้วก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลในคดีที่ฟ้องคนอื่นเอาไว้อยู่ค่ะนะครับโดยเฉพาะกับเพจอ้อยสีและผองเผือกหลายคดีด้วยนะอันเนี้ยแอดมินเพจ3คนแววๆว่า7คดีอ้อยสียังบอกจะเอายังไงจะเบิกตัวมา
ขึ้นศาลไหมอะไรยังไงไหมไปต่อได้ไหมอ่ะมันมีหลายคดีนะฮะแต่วันนี้ที่ศาลอาญานะครับมีการพิจารณาคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับที่ทนายตั้มเนี่ยฟ้องแอดมินเพจออยศรีและผองเผือก3คนนะครับก็เป็นการฟ้องเอาผิดในข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะแล้วก็ผิดตามพรบคุ้มครองเด็กโอ้โหเรียกค่าเสียหาย30กว่าล้านนะฮะเนี่ยซึ่งคดีนี้เนี่ยวันนี้จบลงด้วยการที่ศาลท่านพิพากษาแล้วนะฮะบอกว่าทางฝั่งแอดมินเพจออยศรีและผองเผือกเนี่ยก็มีความผิดตามฟ้องแต่เป็นศาลชั้นต้นนะฮะโดยศาลอ่านคำพิพากษาระบุว่ารูปประโยคที่แอดมินเพจทั้ง3คนโพสต์เป็นการชี้นำแสดงถึงเจตนาที่ต้องการให้โจทย์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับมีข้อความหมิ่นประมาทนะฮะท่านก็พิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าการกระทำของทั้ง3คนมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับพิพากษาลงโทษจำคุกคนละ1ปีปรับคนละ30,000นะครับแต่เนื่องจากทั้ง3คนให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็ลดโทษเหลือจำคุกคนละ8เดือนปรับ 20,000 บาทนะฮะและเนื่องจากทั้ง3คนไม่เคยรับโทษทางอาญามาก่อนนะครับโทษจำคุก8เดือนก็เลยให้รอการลงโทษนะฮะ2ปีนะครับรอลงอาญา2ปีโดยให้จำเลยเนี่ยลงคำพิพากษาย่อในหนังสือพิมพ์5ฉบับติดต่อกันเป็นเวลา5วันและลงคำพิพากษาย่อในเพจออยศรีและผองเผือกด้วยเป็นเวลา7วันแล้วก็ให้ลบข้อความที่โพสต์หมิ่นประมาทและชดใช้เงินให้กับฝั่งทนายตั้มอีก 100,000 บาทนะฮะโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5นับจากวันที่ฟ้องค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ชดใช้นะครับหลังจากฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีนี้นะครับทางเพจออยศรีและผองเผือกก็โพสต์ข้อความนะครับนี่บอกว่ามาแล้วจ้าคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีที่ทนายตั้มฟ้องมา30ล้านมีคำพิพากษาว่าหมิ่นประมาททนายตั้มมีคำสั่งให้ปรับ 20,000 ชำระค่าเสียหาย 100,000 จำเลย3คนโทษจำคุก8เดือนรอลงอาญาออยศรีใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อไปนะคะ7คดีผ่านไป2ออย1ตั้ม1หมายถึงชนะคนละ1นี่แพ้คนละ1แล้วถามไปยังคุณออยศรีนะฮะเธอบอกว่าโดยส่วนตัวและทีมงานก็ยอมรับในคำพิพากษาของศาลแต่ตอนนี้เป็นคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งทางฝั่งของเธอจะยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไปก็อย่างที่เธอโพสต์นะฮะเธอบอกว่าคดีทั้งหมดระหว่างเธอกับทนายตั้มแล้วก็ภรรยาที่ฟ้องกันเนี่ยมี7คดีด้วยกันตอนนี้ผ่านไปแล้ว2คดีนะก็ชนะ1แพ้1ในแต่ละฝั่งซึ่งยังต้องต่อสู้กันต่อไปในศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็ตัดสินว่ามีการหมิ่นประมาทเกิดขึ้นจริงแต่ว่าให้มีการเสียค่าปรับค่าอะไรนะค่าเสียหายเนี่ย100,000 บาทแล้วก็ค่าปรับเนี่ยคนละ 20,000 คือเราจะมีการอุทธรณ์เราเคารพในคำตัดสินของศาลชั้นต้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการอุทธรณ์คำสั่งศาลต่อก็สู้ถึงที่สุดทุกอย่างแล้วก็คดีอื่นๆก็รอระยะเวลาอยู่ค่ะก็เท่ากับว่าคล้ายๆกัน 1-1 แต่1แรกเนี่ยเราชนะแบบขาดแล้วเพราะว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วทุกอย่างจบลงแล้วเหลือว่าเราดำเนินคดีกับตัวภรรยาทนายตั้มค่ะแต่อันเนี้ยเรายังมีการสู้ต่ออีก2ชั้นศาลก็เดี๋ยวตามกันต่อนะยังมีอีกหลายประเด็นคงตามกันอีกหลายวันอ่ะ